จากนโยบายคสช.และรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรของชุมชนโดยให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จทางการเกษตรในชุมชนภายใต้การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสผก.ทุกอำเภอทั่วประเทศจำนวน882ศูนย์ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า2ปีพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการลดต้นทุนและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำหนดให้ปี2559เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตรและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสพก.ก็คือศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าทางด้านเกษตรนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเป็นที่ศึกษาดูงานด้วยข้อดีของแต่ละศูนย์ไม่เหมือนกันเราเกษตรกรเรามีทางเลือกว่าเราอยากจะเรียนรู้เรื่องไหนเราก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นะคะพอจัดตั้งศูนย์สพก.ทุกหน่วยรู้จักที่นี่หมดทุกหน่วยต้องเข้ามาต้องมานี่คือผลประโยชน์ของศูนย์สพก.คือเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานคือมาที่นี่มาให้ความรู้กับเกษตรกรจากการเรียนรู้ที่ได้ร่วมคิดและลงมือปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่องโดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้และเป็นวิทยากรร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องถ่ายทอดความรู้แบบเกษตรกรสอนเกษตรกรทำให้เกิดองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพการผลิตในแต่ละพื้นที่ที่นี่ก็จะมีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของไม้ผลนะครับในเรื่องของประมงในเรื่องของปศุสัตว์นะครับก็จะมีหลากหลายอยู่ในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราภาคภูมิใจมากก็คือเรามีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการกับภาคีเครือข่ายที่มาให้ความรู้แล้วก็เติมเต็มอะไรใหม่ๆให้กับทางศูนย์ด้วยแล้วก็ทางเกษตรกรด้วยอีกส่วนหนึ่งครับปฏิบัติจริงนะครับเหตุจริงพร้อมที่จะให้ความกระจ่างกับเกษตรกรทุกท่านผมอยากจะให้ทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านได้มีศูนย์ต้นแบบเพื่อที่จะให้เยาวชนของเราให้พี่น้องของเราได้เข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ไปศึกษาในสิ่งที่เขาไม่รู้เพื่อนำไปพัฒนาชีวิตทำให้เกิดความยั่งยืนสพก.จึงนับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความโดดเด่นแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ซึ่งมีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อส่งเสริมการผลิตให้เข้าสู่มาตรฐานเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภครวมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาดให้มากขึ้นจุดเด่นก็ในเรื่องปลูกพืชผสมผสานครับเช่นมีกล้วยไม้นะครับแล้วก็มีมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ปลูกเตยครับแล้วก็ยังเลี้ยงไส้เดือนเอาไว้ทำปุ๋ยได้ครับการลดต้นทุนเนี่ยเริ่มชัดเจนขึ้นประเด็นที่สองสินค้าการเกษตรเนี่ยมีราคาสูงขึ้นแล้วสิ่งที่เกษตรกรได้รับก็คือความอยู่ดีกินดีพี่น้องเกษตรกรเข้ามาเรียนรู้แล้วได้เห็นของจริงได้ฝึกปฏิบัติแล้วก็นำไปทำได้จริงนอกจากจะมีฐานการเรียนรู้ต่างๆภายในพื้นที่ของเกษตรกรต้นแบบแล้วสพก.ยังได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หรืองาน Field Day การอบรมเกษตรกรเพื่อฝ่าวิกฤตภัยแล้งการป้องกันการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชรวมถึงการถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอีกด้วยใครมีปัญหาอะไรพวกนี้ก็จะมาได้รับประโยชน์จากตรงนี้ที่บูรณาการกันเข้ามามาให้ความรู้เรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องการรวมกลุ่มเรื่องหลายหน่วยงานครับที่เข้ามาเป็นการแก้ปัญหาโดยตรงของเกษตรกรแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำในทุกวันนี้นะครับการอบรมแต่ละวันแต่ละรุ่นเนี้ยนะครับก็ได้มีความรู้ติดตัวกับไปต้องสามารถคิดต้นทุนได้ในต่อหนึ่งฤดูกาลเพื่อลดต้นทุนในการผลิตเพราะนั้นเนี่ยงานฟิลเดย์ของเราที่เราจัดไปแล้วหรือประชุมเกษตรกร250คนเนี่ยเกษตรกรก็มีความพึงพอใจมีองค์ความรู้มากขึ้นจากการดำเนินงานต่างๆทั้งหมดนี้จะเห็นว่าการดำเนินงานของสพก.มีความสอดคล้องและมีความเป็นไปได้ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้พี่น้องเกษตรกรก้าวสู่เป้าหมายที่สำคัญนั่นคือต้นทุนการผลิตลดลงผลผลิตมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับมีสินค้าที่ตรงตามความต้องการของตลาดและยังเป็นการส่งเสริมการผลิตไปสู่การผลิตแบบแปลงใหญ่ด้วยก็ขอขอบคุณที่หน่วยงานทางราชการได้เข้ามาดูแลชาวบ้านได้ช่วยเหลือตัวเองในครอบครัวขึ้นดีมากครับคนในข้อนี้ครับต้องขอขอบคุณหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนที่ให้การสนับสนุนศูนย์เรียนรู้แห่งนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยท่านพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมาขอขอบคุณคสช.และกรมส่งเสริมการเกษตรที่มีนโยบายดีๆทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้นขอบคุณครับทุกก้าวย่างในการดำเนินงานของสพก.จึงนับว่ามีส่วนสำคัญยิ่งต่อการส่งเสริมกระบวนการคิดให้เกษตรกรได้ลงมือปฏิบัติโดยมีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุนซึ่งทุกการขับเคลื่อนจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตที่มีประสิทธิภาพและทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง